สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดใหม่อ่ะเรนจ์เสียงแต่ละคนนี่ก็จะแตกต่างกันนะซึ่งวัดกันได้ยังไงก็จากนี้เลยโน้ตที่ต่ำสุดจนไปถึงโน้ตที่สูงสุดนั่นเองที่เราจะร้องได้นะอย่างของผู้ชายเนี่ยเบสคือเสียงต่ำสุดนะบาริโทนคือเสียงกลางของผู้ชายเทเนอร์คือเสียงสูงสุดของผู้ชายเช่นกันแต่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะออลโทคือเสียงต่ำสุดของผู้หญิงเมโซซูปราโนคือเสียงกลางของผู้หญิงและสุดท้ายเลยซูปราโนคือเสียงสูงสุดผู้หญิงนั่นเองว่าไงตะวันสงสัยอะไรครับคุณเบ้ครับถ้าเวลาผู้ชายกับผู้หญิงฟีเจอริ่งกันเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงแสดงว่าสองคนนั้นต้องมีเว้นเสียงใกล้กันใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่เพลงนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าร้องเพลงแนวอะไรแต่ครูว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการร้องเพลงด้วยกันเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจกันคุณเป้ครับว่าไงก็เจ๋งต้องเข้าใจกันมากขนาดไหนครับต้องขนาดแบบเป็นแฟนกันเลยป่ะครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนี่ไม่งั้นนักร้องทุกคนที่ร้องเพลงด้วยกันก็ต้องเป็นคู่กันหมดเลยสิครูครับว่าไงไอ้ที่เข้าใจกันนี่มันหมายความว่ายังไงครับเข้าใจกันเหรอครูหมายความว่าการร้องเพลงคู่กันเนี่ยหลักสำคัญก็คือมันไม่ใช่การแข่งขันนะครูว่ามันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าเงียบไปเลยทีเดียวเอางี้เดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นขอเป็นคนที่สงสัยคนแรกนะนายตะวันครับคุณเป้เธออยากร้องเพลงคู่กับใครมากที่สุดโอ้ครูครับไม่น่าถามเลยครับว่านายตะวันนะครับอยากจะร้องเพลงคู่กับใครมากที่สุดนะครับพอแล้วโอเคแป้งล่ำกับตะวันครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราทุกคนจะได้ฟังทั้งแป้งล่ำและตะวันร้องเพลงคู่กันนะตอนนี้พักเบรกกันก่อนโอเคครับผมพักเบรกกันได้ขอบคุณครับนี่ค่ะพ่อลูกหล่อได้แล้วนะจ๊ะทำให้เต็มที่เลยนะแหมตื่นเต้นอย่างซีซ่าข้าวเนี่ยโอ้ยรอนานไม่ใช่หรือครับน้องหมาขอบคุณน้องค่ะแบ่งกันนะคะนี่ในสองคนอย่างน่ารักมากเลยทำให้อร่อยเลยเฮ้ยยูมิค่ะยูเป็นอะไรครับฉันก็ตกแล้วครับไม่ใช่ค่ะเจ๊จุ๊บคือยูมิฉันคือค่ะทำยังไงมันก็ไม่ยอมหายพ่อใจเย็นๆค่ะนี่ท่าทางจะเป็นหนักนะคะเนี่ยหนักค่ะเจ๊คือหนูพยายามหาวิธีแล้วมันก็ไม่หายพ่อค่ะพยายามหยุดนิ่งๆก่อนนะคะนี่เจ๊เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนหนูค่ะจะสะอึกตามหนูไปด้วยน่าสงสารมากเอางี้นะคะเรื่องแบบนี้นะสบายมากเลยสำหรับเจ๊จุ๊บแจงนะมีวิธีรักษาให้หายขาดสอบมอยหอไม่ต้องห่วงค่ะโอเคค่ะเจ๊จุ๊บค่ะเจ๊จะสะอึกนำหน้าแล้วนะคะทำไม่นำนี่ไม่คนแก่จะเป็นลมนี่นายตะวันทำไมนายต้องให้ฉันร้องเพลงกับนายด้วยผู้หญิงคนอื่นก็มีอ่ะก็นายตะวันอยากร้องเพลงกับนางสาวแป้งร่ำนี่ครับแต่ฉันไม่อยากร้องเพลงกับนายทำไมล่ะครับตอนเด็กเนี่ยเรายังร้องเพลงคู่กันอยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงจะร้องไม่ได้แล้วเราก็เป็นแฟนกันด้วยนะครับฉันจะไม่ร้องเพลงกับนายได้ยินไหมฉันจะไม่ร้องเพลงกับนายเงี้ยนะคือฉันไม่อยากได้เลยอ่ะแป้งน้ำก็คงอายอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะลองไปคุยให้ขอบใจนะเพื่อน
ันให้แจนกับแองจี้ร้องกับนายตะวันก็ได้นะนี่ๆๆๆในกล้วยเจ๋งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะไม่ต้องเอาฉันเข้าไปยุ่งด้วยเลยนะใช่ถ้านายอยากร้องกับตะวันนะนายก็ร้องไปเองสิช้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนี่อะไรฉันไม่ร้องเพลงคู่กับตะวันนะฉันอยากเข้าใจซึ่งกันและกันน่ะฉันก็ไม่อยากอะไม่อยากพวกเราอะไม่ได้ให้นายร้องเป็นนายสองคนอะเป็นคนร้องแต่ห้ามจนอายเลยไม่กล้าร้องเพลงคู่กับตะวันนายสองคนต้องรับผิดชอบไม่เกี่ยวมั้งเกี่ยวดิถ้านายสองคนไม่รับผิดชอบนะพวกฉันเนี่ยจะเป็นคนไปบอกครูเป้เองว่านายสองคนเนี่ยรอแป้งร่ำจนไม่กล้าร้องเพลงกับนายตะวันผมก็เห็นด้วยครับพวกคุณสองคนเนี่ยเป็นต้นเหตุผมก็เห็นด้วยและก็เป็นพยานอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพาเพื่อนไปกล่อมให้แป้งร่ำร้องเพลงคู่กับตะวันไม่ได้นายและนายต้องเป็นคนไปพูดกับแป้งร่ำเอาใจกันดีมากตกไปตกหมดพวกเรามหาวิธีช่วยให้แป้งร่ำได้ร้องเพลงคู่กับตะวันกันดีกว่าเฮ้ยชุ่มชื่นชุ่มชื่นเราจะได้หายไวๆไงนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะนี่แหละหมดที่เลยยูมิก็เถอะไปยังไงอ่ะอ้าวอันนี้คือเรื่องของยูมินะคะเจ๊จุ๊บจังไม่ทราบเด็กขอไปทำกับข้าวก่อนแล้วกันนะคะบายบายเลยเดี๋ยวค่ะเจ๊เออไปก่อนเถอะเจ๊ทำกับข้าวก่อนโอ้ยถึงยังไงวะเนี่ยโอ้พูดยังไงอ่ะแป้งร่ำก็ยังไม่ยอมร้องเพลงคู่กับนายตะวันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปบอกครูเป้เองเฮ้ยเดี๋ยวพวกเรามาหาวิธีช่วยให้แป้งร่ำได้ร้องเพลงคู่กับตะวันกันดีกว่าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไปนะตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ห้องเนี้ยผมไม่เคยได้ยินเสียงแป้งร่ำร้องเพลงสักตัวนู้ดเลยนั้นพวกเราแยกย้ายกันตามหาแป้งร่ำแล้วใช้วิธีอะไรก็ได้ให้แป้งร่ำยอมร้องเพลงคู่กับตะวันให้ได้เฮ้ไปไปเลยไปเลยน้ำมาแล้วค่ะหยดเนี้ยนะคะอุ้ยรับรองหายสนิทแน่นอนต้องดื่มน้ำเยอะๆค่ะเจ๊คะมันเยอะไปหรือเปล่าคะไม่เยอะไปหรอกค่ะมันเป็นเคล็ดนะคะมันแก้กันได้ค่ะกินน้ำเยอะๆทำให้หายสนิทได้เลยช่วยเจ๊เอาลองดูเอ้าตาม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 ใช่เป็นไงคะอีกแล้วเหรออันตรายแค่นี้ค่ะแค่นี้ช่วยเจ๊ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่เหรอ แต่เขาคุณน้องค่ะ ใช่ไหมคะ จ้า ค่ะ อีกนิด
ียวอีกแค่ใจเดียวค่ะดีมากลูกใจเย็นๆ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 ดีมากเอาอย่างนี้รอบแต่เดี๋ยวจะเจ๊ไปว่าเจ๊ไปเอามาอีกเหยือกหนึ่งเหยือกเจ๊ยูมิไม่ไหวแล้วค่ะทำไมอ่ะอิ่มถ้ามันไม่หายนี่มันต้องกินเยอะๆเขาบอกไว้อ่ะยังไม่เยอะอีกนะต้องมีเยอะอีกนะเนี่ยทำอะไรกันอยู่จ๊ะไปอดน้ำที่ไหนกันมาคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะคือยูมิไม่ต้องไปทำอะไรคือว่าอย่างนี้ค่ะคือว่าจะอยู่เข้าใจแล้วค่ะยูมิเนี่ยเขาคงจะสะอึกเจ๊จุ๊บแจงก็เลยเอาน้ำให้ยูมิดื่มยูมิจะได้หายสะอึกถูกไหมคะทำไมแจงรู้ด้วยล่ะคะก็แจงเนี่ยนะคะเขาทั้งสวยแล้วก็ฉลาดนะคะเจ๊จุ๊บจริงจีเธอก็พูดเกินไปนะไม่ต้องห่วงยูมิพี่มีวิธีพี่แจ๊คช่วยยูมิได้เหรอคะทำจับไปด้วยนะคะก็ยังทำอยู่นะโอ้ยแล้วนี่จะมาห้องพักครูทำไมเนี่ยแป้งล่ำมาอยู่ที่นี่หรอกก็ฉันไม่ได้จะมาหาแป้งล่ำแต่ฉันอะจะมาหาครูอามกับครูนกไม่ได้มาหาแป้งล่ำเนี่ยนะแล้วจะมาทำไมเนี่ยก็ฉันอะอยากให้ครูไปช่วยคุยกับแป้งล่ำไงแป้งล่ำอ่ะจะได้ปฏิเสธไม่ได้ด้วยความคิดดีว่ะมึงก็รีบไปเอาเพื่อนคอปเตอร์นี่มาทำอะไรกันครับพอดีเรามีเรื่องอยากจะให้ครูอามกับครูนกช่วยอะค่ะเรื่องอะไรอะจ๊ะคือเรื่องร้องเพลงครูอะครับอ๋อการบ้านครูเป้ใช่ไหมเดี๋ยวครูช่วยคือหนูอยากให้ครูไม่เป็นไรเดี๋ยวครูนกกับครูอามสาธิตให้ดูเนาะครูอามพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวครูจัดเต็มโอเคไปยอมช่วยตามหาแป้งล่ำนะแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมนายต้องมาเดินตามพวกฉันอย่างนี้เนี่ยฮะคุณไดซันก็ผมเนี่ยได้รับหน้าที่มาควบคุมพวกคนไม่ให้ชิ่งไม่งั้นพวกคนเนี่ยไม่ยอมช่วยพวกเราแน่เฮ้ยนี่นายเห็นเราสองคนเป็นคนแบบนั้นเหรอวะใช่ครับนี่ตอบไม่คิดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่คิดเดินเดินโอ้ยคิดถึงเราก็ไปคุยกับคุณแป้งล่ำเลยสิครับเฮ้ยเดี๋ยว
ะไรอีกล่ะครับคุณแมนนั่นน่ะสิแทนที่จะรีบไปคุยเสร็จๆพับเพื่อนมาคุยแล้วยังไม่ได้ผลแล้วเราจะใช้วิธีธรรมดาๆแบบนี้เหรอเราก็ต้องหาวิธีที่พิเศษพิเศษสิซึ่งฉันมีวิธีเฮ้ยกันแล้วนี่นายไม่ไปช่วยคนอื่นหาแป้งร่ำเหรอวะมันต้องมีคนอยู่ที่กองบัญชาการคอยควบคุมและรับรู้เรื่องต่างๆเผื่อมีอะไรอย่างเงี้ยจะได้แก้ไขได้ไงฉันน่ะเสียสละอยากเป็นคนคนนั้นเองเสียสละจริงๆนอนสบายเลยนะเนี่ยเอาล่ะหรือว่านายไม่อยากมีคนอยู่เป็นเพื่อนแต่ฉันสงสัยอยู่เรื่องนึงนะที่นายบอกว่าเคยร้องเพลงกับแป้งร่ำตั้งแต่ตอนเด็กๆมันหมายความว่ายังไงอ่ะฉันเนี่ยไม่ได้แค่ร้องเพลงกับแป้งร่ำเลยแต่ยังทำอย่างอื่นด้วยกันเฮ้ยโอ้โหทำอะไรวะจริงหัวเนี่ยอดดูเลยอ่ะนี่นายจะเล่นใหญ่ทำไมวะฉันอยากรู้อะไรใหญ่ๆอ่ะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยดิอยากรู้อ่ะนะวิธีแก้สะอึกง่ายนิดเดียวแค่เพียงกั้นหายใจแค่กั้นหายใจเองเหรอคะใช่ลองดูเดี๋ยวก็หายเปลี่ยนหายเลยโอ๊ยนั่นแค่นั้นมันจะไปได้ผลอะไรเลยยูมิไม่ใช่ต้องเหตุอะไรเป็นไหมเนี่ยยูมิกั้นมันยูยาวอ่ะกั้นนานๆอ่ะมันจะน้ำอ่ะนานเลยนานเลยท่านจะช่วยช่วยได้เลยอ๋อนิ้วกั้นอีกอย่าหยุดนะกั้นต่อไปห้ามปล่อยเลยนะห้ามปล่อยกั้นต่อไปอีกกั้นอีกเดี๋ยวกั้นอีกกั้นอีกเดี๋ยวรู้จังว่ายูวีอ่ะหน้าเริ่มชูเขียวแล้วนะไม่เป็นไรหรอกค่ะต้องกั้นไว้งี้แล้วค่ะกั้นไว้เลยกั้นไว้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 ยังไม่ไหวอ่ะกั้นต่อไปเฮ้ยตายแล้วดูสิกั้นอ่ะยูวียูวีนี่จะตื่นไม่ตื่นโอ้ยยูวีไม่ตื่นไม่ตื่นก็เด็ดตอบนะฉันน่ะได้ผลก็ดีเหมือนกันอ้าววิธีของพี่แกนไม่ได้ผลค่ะไม่ได้เรื่องอ่ะทำอะไรกันอยู่ครับไปร้องเพลงคู่ตะวันอยู่นี่นี่คือการบังคับตะวันไปเดี๋ยวนี้มีปัญหาไว้ทั้งชนโหยวิธีนี้นี่นะแปลงล่ะเธอไปร้องเพลงคู่ตะวันอยู่นี่นี่คือการบังคับใช่ถ้าเธอไม่ไปฉันสองคนจะตามแกล้งเธอไปตลอดชีวิตที่โรงเรียนนี้อย่างไม่มีความสุขเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวนี้แล้วกลัวแล้วใช่ไหมทำตามเดี๋ยวนี้จะได้อยู่อย่างสงบสุขสงบสุขบ้านป้าพวกแกสิคิดหรอว่าขู่ฉันแล้วฉันจะกลัวฮะไอ้พวกชอบใช้แต่กำลังพ่อแม่ส่งมาเรียนไม่ยอมเรียนวันๆดีเด็กแกล้งคนอื่นนี่พวกนายสองคนเป็นอนาคตของชาตินะหัดใช้หัวคิดซะบ้างว่าต้องทำตัวยังไงสมองพวกนายเป็นอะไรเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นขี้เลื่อยฮะถึงได้ชอบใช้แต่กำลังอะต้องไปเดี๋ยวนี้คุณแป้งล่ำโดนแบบนี้แล้วไงคุณเอกคุณแมนลูกไอจะไม่รู้ครับว่าคุณแป้งล่ำจะไม่ยอมมาด่ากับขนาดนี้หน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตาอย่างนั้นนะแล้วพวกผมก็ไม่มีแผนอื่นแล้วด้วยครับอยู่กับพี่แจ็คพี่แจ็คก็ใช้วิธีนี้วิธีเดียวด้วยแล้วคุณแจ็คเนี่ยเคยใช้วิธีนี้แล้วได้ผลไหมครับคุณเอกแมนก็ไม่ได้ผลเหมือนกันครับ
นอกจากพวกเราแล้วอ่ะก็ไม่มีใครกลัวพี่แจ็คเลยนะคุยกับแป้งล่ามคุยกับผู้หญิงอย่างนี้มันต้องใช้วิธีที่นุ่มนวลครับมันถึงจะเวิร์กนุ่มนวลใช่ครับที่บอกว่าร้องเพลงด้วยกันก็คือการนำร้องเพลงชาติหน้าเสาธงทุกเช้าเอ้ยแล้วไอ้ที่มากกว่าการร้องเพลงอ่ะคือการชักชักธงธงชาติขึ้นเสาโอ้โหคุณรู้ว่าเรื่องอะไรอ้าวแล้วนายคิดว่าเรื่องอะไรก็เรื่องโอ้เรื่องนั่นแหละแล้วมีอะไรอีกเปล่าก็ทุกเย็นวันศุกร์เราสองคนก็จะนำสวดมนต์นักเรียนทั้งโรงเรียนด้วยกันด้วยสวดมนต์นายสองคนก็เคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนนะแต่ทำไมแป้งล่าไม่ยอมร้องเพลงกับนายอืมนั่นแหละดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแปลกนะเป็นอย่างนี้นี่เองครับไม่ต้องบอกว่าเจ๋งครับว่าจุ๋มเนี่ยมีวิธีว่าเจ๋งก็ย้ายอ้าวแล้วที่เราเนี่ยมันต้องไปตามหาแฟนลำยังไงเรื่องนั้นน่ะมันรอได้ครับแต่เรื่องนี้สิรอไม่ได้รู้ไหมครับว่าการสะอึกเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามมันยิ่งใหญ่นะโอ้นายนี่ก็ว่าไปนะก๋วยเจ๋งก็ทำให้มันดูยิ่งใหญ่หน่อยสิครับแล้ววิธีที่นายว่ามันคืออะไรวิธีของผมนะครับคือเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อพุทธศักราช2545นะครับอ๋อไม่น่าจะดีนะไม่ต้องเล่าแล้ววิธีของนายคืออะไรรีบๆว่ามาเลยใจร้อนกันจริงบอกเลยก็ได้ครับวิธีของผมนะครับคือการทำให้ตกใจครับทำให้ตกใจปังเลยครับมันดูมีอู้ขึ้นมายุ่งเลยครับว่าเราจะใช้วิธีการทำให้ตกใจเนี่ยทำให้อยู่ที่หายสะอึกครับเพราะฉะนั้นนี่นายสองคนจะอะไรอีกอ่ะเราสองคนมาขอร้องให้คุณแป้งล่ำไปร้องเพลงคู่กับคุณตะวันนะครับนะครับเราสองคนอุตส่าห์ใช้วิธีนุ่มนวลขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยนะนุ่มนวลคุกเข่าคลานมาเนี่ยนะต่อให้นายสองคนนอนคลานมาฉันก็ไม่มีวันร้องเพลงกับนายตะวันนี่คุณแป้งล่ำครับทำไมคุณถึงไม่อยากร้องเพลงกับนายตะวันขนาดนั้นล่ะครับใช่ก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วพี่จะต้องอายเลยอ่ะโอ๊ยรำคาญไม่ได้เป็นแฟนแล้วก็ไม่อยากร้องเพลงจะให้ฉันร้องเพลงด้วยเนี่ยถามฉันสักคำไหมว่าฉันอยากร้องหรือเปล่าแล้วพวกที่ชอบจับคู่ก็เหมือนกันถามฉันสักคำไหมว่าฉันอยากเป็นแฟนกับนายตะวันไหมคุณแป้งล่ามครับคุณสองคนเนี่ยก็คบกันมาตั้งแต่เด็กจากกันไปแล้วก็กลับมาหากันอีกอ่ะใช่ครับอย่างนี้มันเมียคู่วันที่ชัดยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกครับต้องหวนกันตลอดเลยอย่างนี้นายสองคนก็เป็นแฟนกันนะสิเห็นอยู่ด้วยกันตลอดเลยใช่ใช่ใช่บ้าเหรอเราสองคนเป็นผู้ชายจะเป็นเมียคู่กันได้ยังไงเล่าแบงค์ล่ะครับการมีคนคอยรักคอยห่วงใยเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนครับเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยก็อยากที่จะมีเนื้อคู่กันทั้งนั้นนะครับถ้านายอยากมีนะนายก็ไปหาเอาเองสิถ้ามันหาง่ายขนาดนั้นก็ดีสิครับคุณแป้งล่ำใช่คุณใส่เนื้อคู่ของพวกเราเนี่ยไม่เกิดThank you.
แต่คู่ฉันยังไม่เกิดสักทีและดูมันยังไม่มีวี่แววจะพบเธอไม่รู้ว่านานเท่าไรที่ฉันนั้นจะได้เจอเจอกับเธอคนที่ฉันรอต้องรอทุกคืนทุกวันมาหลายปีสร้างใครที่มีวิธีเพื่อเราจะพบใครสักคนที่เป็นเหมือนเราที่เหงาหัวใจไม่ต่างกับฉันแต่มันจะมีสักคนไหมก็ได้แต่ฝันไฟไม่กลายเป็นจริงสักทีก็ได้แต่รอทั้งปีและฉันต้องเหงาอย่างนี้ถึงเมื่อไรอยากมีคนรักคนมีรักเขาเป็นแบบไหนคนอย่างฉันนั้นยังไม่เคยเข้าใจบอกก็คงไม่รู้ดีแค่ไหนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักคนมาเป็นเนื้อคู่อยากมีคนรักคนคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนคนอย่างฉันต้องรออีกนานเท่าไหร่ว่าจะเจอทุกตัวเลยนี่แต่ละตัวพี่คะเจ๊กลัวทุกตัวเลยนะคะเนี่ยของพี่กลัวบ้างอ่ะลูกผู้หญิงตัวเล็กๆเจ๊เฮ้ยจะเอาไงล่ะทีเนี้ยมีอะไรอีกเหรอดีจังเลยนะที่นายได้มีความทรงจำดีๆกับแป้งล่ำแบบเนี้ยอิจฉาฉันละเจ๊ก็นิดหน่อยอ่ะสมมุตินะถ้าในอนาคตอ่ะนายกับแป้งล่ำเลิกกันเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอ่ะนายจะทำยังไงฉันก็เคยคิดนะครั้งหนึ่งตอนที่แป้งล่ำย้ายบ้านไปอ่ะแล้วเราสองคนก็ไม่เจอกันอีกเลยฉันก็ได้แต่คิดว่าเราสองคนคงไม่ใช่เนื้อคู่กันแน่ๆแต่พอมาเจอกันอีกที่นี่ที่โรงเรียนแห่งนี้ฉันก็มั่นใจเลยเพราะแป้งล่ำเนี่ยคือคนที่ใช่ต้องใช่แน่ๆ มันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้พอแล้วเล่าต่อเล่าต่อแต่อนาคตเนี่ยถ้ามันจะเป็นไงก็ต้องปล่อยมันไปทำหน้าที่ของเราดูแลตัวเองแล้วก็เรียนให้จบก่อนเรื่องความรักถ้ามันจะชัวร์มันก็ต้องชัวร์โอ้โหพูดสล่อเลยเนี่ยคนอย่างผมนะครับไม่พูดก็หล่ออยู่แล้วครับโอ้โหหล่อแบบเนี้ยถึงว่าแป้งล่ำอะคิดถูกพี่ไม่ชอบหน้านายใช่ใช จะให้ฉันร้องได้ยังไงนะยิ่งไม่มั่นใจในเสียงตัวเองด้วยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างคือควงคณะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เสียงแป้งล่ำร้องเพลงเหรอค่ะครูนึกว่าเสียงฮิปโปออกลูกซะอีกแหมครู
ูอังพูดซะแฟนรำไม่กล้าร้องเพลงเลยค่ะยิ่งโดนให้จับร้องเพลงคู่อยู่ด้วยครูล้อเล่นนะคะค่ะเธอโดนจับให้ร้องเพลงคู่เหรอคะใช่ค่ะครูเป้ให้หนูร้องเพลงคู่กับนายตะวันนะคะก็ดีดิคะก็หนูไม่อยากร้องนี่คะอ้าวทำไมล่ะคะก็หนูร้องเพลงไม่เก่งอะค่ะร้องก็ผิดคีย์ผิดโน้ตแถมร้องคล่องจังหวะตลอดเลยค่ะยิ่งโดนจับให้ร้องเพลงคู่ต้องพากันล่มแน่ๆเลยค่ะเธอเคยร้องเพลงคู่มาก่อนไหมคะก็เคยร้องนำเพลงชาติอะค่ะอย่างนั้นเรียกว่าร้องเพลงคู่ไหมคะก็เรียกว่าเพลงคู่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วควรจะเรียกว่าเพลงหมู่ค่ะก็ตอนนั้นมันยังเด็กนะคะร้องผิดคีย์ก็ไม่มีใครว่าอะไรอะค่ะเพลงชาติจะผิดคีย์อีกเนาะแต่หนูน่าควรจะร้องนะคะถ้าหนูไม่ร้องเนี่ยครูเป้ก็จะไม่รู้ข้อเสียของหนูถ้าหนูร้องมันออกมาเนี่ยพวกครูๆฟังแล้วเนี่ยก็จะช่วยแก้ไขให้ร้องดีขึ้นไงคะหนูรักการร้องเพลงหรือเปล่าคะแป้งรำรักค่ะหนูถึงมาเรียนที่นี่ไงคะดีมากค่ะเมื่อหนูก็จงร้องมันออกมาร้องออกมาดังๆให้มันมีความสุขนะคะขอบคุณมากนะคะครูอังคณาค่ะดีมากค่ะบอกให้เลิกสื่อได้หรอยี่เตี้ยใหญ่เตี้ยใหญ่เตี้ยใหญ่เตี้ยไม่ได้เรียกว่าเตี้ยอ่ะแบบเนี้ยเขาเรียกกระทัดรัดใหญ่ลำบ้าลำบ้าใช่ค่ะเราตะวันก็ยังไม่พร้อมเลยค่ะยังไม่
ไม่พร้อมเกิดอะไรขึ้นคือแป้งล่ำเขาแป้งล่ำเขาทำไมเขาก็เนี่ยแป้งล่ำมาตามครูครูถึงมาถึงก่อนไงนายไม่พร้อมแต่ฉันพร้อมแล้วจะร้องไหมร้องครับร้องร้องร้องครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญความรักได้เหรอคะหรือว่าพี่แทนมีความรักกับใครคะเนี่ย